ครับพบกันเป็นสัปดาห์กับรายการคู่กี้ครับผมเองครับผมพัดครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว AirPods Pro แต่ว่าใช้กับ Android จ้ะคนที่มี Android อ่ะซื้อ AirPods Pro เนี่ยเอามาใช้เนี่ยใช้ได้มั้ยอะไรใช้ได้มั้ยอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้เออมีอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะมาอธิบายกันต่างกับใช้กับไอโฟนยังไงมั้ยเออแรกเลยเนี่ยเอาพูดถึงการแพร์ก่อนผมมาไปใช้เนี่ยตอนแรกงงมากมันแพร์ไม่ได้เว้ยอะไรเงี้ยก็วิธีการแพร์ออกมาเนี่ยก็คือคุณอันนี้ปิดบลูทูธอยู่เปิดบลูทูธคุณเปิดฝาแล้วปุ่มข้างหลังออกมาเนี่ยก็ต้องกดด้วยแล้วผมทำไหมฝากคุณทำหน่อยนิดนึงแล้วมันก็จะขึ้นมาแต่ไรเห็นไหมขึ้นแล้วเว้ยตรงนี้เร็วเว้ยพูดโทษคุณจะปิดทำไมแล้วคุณก็แพร์มันไปคุณโดนแพร์เลยเดี๋ยวปิดอยู่คุณกดปุ่มข้างในอีกทีนึงต้องเป็นสีขาวเนี่ยเออสังเกตไฟเป็นสีขาวครับโอ้ยโอ้ยกดไหมแล้วก็แพร์ได้ปุ๊บสังเกตว่าพอคลิกเข้าไปปุ๊บคลิกเข้าไปเนี่ย มันไม่มีเซตติ้งอะไรให้เลยเพราะนั้นใน iPhone เซตติ้งทั้งหลายที่อยู่ในนั้นน่ะทำไม่ได้เลยใน Android ไอเซตติ้งที่ว่านั่นก็คือสามารถเซตได้ว่าหูซ้ายจะให้เป็น Siri มั้ยใช่หูขวาจะเป็น Noise Cancelling มั้ยใช่เซตทดสอบความฟิตของหูฟังไม่มีเลยไม่มีเลยทดสอบความฟิตของหูฟังอ่ะผมไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ค่อยเซนซิทีฟมากเราใส่เราก็รู้เองได้อะไรเงี้ยตัวเราเองเนี่ยรู้ตัวเองว่ามันพอดีไม่พอดีใช่ครับการที่จะเซตให้มันท็อกเกิลว่าเป็น Siri หรืออะไรเงี้ยก็มันไม่มีอยู่แล้วในตัว Android ไม่มี Siri แต่เซตให้เป็น Google โอเค Google ได้มั้ยก็ไม่ได้ไม่ได้คือก็คุณพูดโอเค Google มันก็ไม่มาใช่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาใช่อันนั้นคือข้อเสียถ้าคุณใช้ตรงนั้นบ่อยกับหูฟังอะไรเงี้ยอันนั้นใช้ไม่ได้เลยอแล้วการที่จะเซตให้มันท็อกเกอร์ระหว่าง noise cancellation transparency และ off ไม่มีเซตไปได้แต่ว่ามันจะมาเป็น default คือ noise cancellation กับตัว transparency 2อัน default ที่ว่านี่คือการควบคุมที่ตัวหูนะไม่ใช่มันไม่มีอะไรให้เซตในนี้เลยไม่มีอะไรให้เซตในมือถือแต่ว่าในหูฟังมันเซตเหมือนเดิมก็คือบีบค้างไว้แล้วมันก็จะเป็น noise cancellation บีบค้างไว้ทีนึงเป็น transparency ก็เป็น transparency ก็ฟังเอาเองก็รู้ว่ามันหมวดไหนมันรู้อยู่แล้วแหละซึ่งสำหรับผมนะไอ้2ฟังก์ชันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดซึ่งมันเวิร์คอยู่แล้วออฟไม่เป็นไรสำหรับผมก็ไม่น่ามีปัญหาใช่และอีกอย่างนึงที่มันไม่มีเนี่ยก็คือ battery status ซึ่งมีวิธีแก้ก็คือผมแนะนำให้ไปลงแอปตัวนึงชื่อว่า materialPods ตัว material pods ตัวเนี้ยก็ลงแล้วเนี่ยก็คือมันจะขึ้นเป็นแอนิเมชันเวลาเราแพร์ได้ปุ๊บมันขึ้นแอนิเมชันแล้วก็บอกแบตเตอรี่ตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็สวยดีเท่ดีเหมือนกันแล้วก็ชิวๆจริงๆมันมีหลายแอปแต่ว่าผมลองแล้วแอปตัวนี้ดีสุดผมแนะนำแอปตัวนี้นอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราท็อปเราเลื่อน notification ลงมาเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่ตรงนี้ให้เห็นชัดๆเป็นให้ดูสวยดีเหมือนกันนะดูมินิมอลดีอะไรเงี้ยใช่ผมว่าสวยดีนะผมชอบอันนั้นคือสำหรับเรื่องที่ทำไม่ได้แล้วเราจะทำไงให้มันหายไปทำไงให้มันพอใช้ได้ครับผมก็แบบนั้นประมาณนั้นเรื่องหลักๆเลยnoise cancellation เนี่ยใช้ได้ดีเหมือนใช้ iPhone ไหมไม่ต่างกันเลยTransparency ไม่ต่างกันเลยเสียงดีไหมเสียงดีไหมฟังเพลงเหมือนกับ iPhone ไหมผมฟัง Spotify แบบเพลงเดียวกันผมเราบน iPhone เทียบกับ iPad สิบน iPad iPad คุณ iPad Pro กับ S10ผมก็ฟัง YouTube บน iPad เหมือนกันเทียบกับ S10 อะไรเงี้ยที่เป็น Android เสียงไม่ต่างกันเสียง S10 ผมดีกว่าด้วยผมรู้สึกเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีฟังก์ชัน S10 มันมีฟังก์ชันในการจูนเสียงให้มันเหมาะกับหูคนที่เราเคยอธิบายไปแล้วในเรื่องทิปของ S10 ทำไงให้มีความสุขในการใช้ S10 ก็ไปดูได้ครับผมคือผมว่าเสียงไม่ต่างกันการดีเลย์ดีเลย์เปล่าApple มันมีชิปที่ให้มันทำคุยกันแล้วมันซิงกันคุยกันรู้เรื่องดีเลย์ป่ะมันดีเลย์ผมไม่ดีเลย์ผมไม่รู้สึกถึงความต่างนะจริงป่ะเล่นเกมอ่ะไม่รู้สึกความต่างจริงป่ะแต่ผมทดลองอย่างนี้คือไอ้พวก YouTube พวก Netflix อะไรเงี้ยผมก็ดูมันดูปากคนพูดอ่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอ่ะไม่มีความดีเลย์ต่างกันผมเล่นไอ้ตัว PUBG ผมก็ไปลองเล่นผมเสียบหูแบบที่เป็นสายอ่ะ
พราะผมตอนแรกผมก็แบบไม่มั่นใจว่าเฮ้ยคุณพัทคุณพัทบอกว่ามันมีหูฟังบลูทูธเนี่ยมันดีเลย์อะไรเงี้ยใช่แล้วมีสายมันไม่ดีเลย์ผมก็เลยผมไม่เคยทำผมก็ไปลองเสียบสายเออมันก็โอเคเป็นแบบนี้แล้วผมก็ไปฟังไอ้ตัว Harvit Pro อะไรเงี้ยดีเลย์มั้ย Harvit Pro ที่เป็นบลูทูธมันดีเลย์อยู่จึ๊กนึงคือเวลาแบบเค้าต่อยหรือว่ายิงปืนหรือว่าเวลากระโดดแล้วลงพื้นมันจะเสียงตึ๊บๆอะไรเงี้ยมันจะมีความดีเลย์นิดนึงHarvit Pro รู้สึกได้เทียบกับสายเสร็จแล้วผมก็เอาไอ้ตัว AirPods Pro ไปฟังประมาณเท่า Harvit Pro คือมีการดีเลย์นิดนึงแต่ผมว่าถือว่ามันน้อยมากนะแต่ iPhone ไม่ดีเลย์เลยนะไม่ดีเลย์ไม่ดีเลย์เทียบกับสายอะไรคุณเทียบกับสายเลยหรือเปล่าจะจ๋าหรือว่ารู้สึกผมนี่แหละคือผมเป็นคนซีเรียสมากในการเล่น PUBG เนี่ยคือถ้าไม่ดีเลย์นี่กูหงุดหงิดเลยโอเคคือไม่รู้สึกผมว่าคุณต้องลองไปเล่นคือสำหรับผมมันดีเลย์นิดนึงตรงเนี้ยมันไม่ค่อยซีเรียสเป็นการสำหรับผมซีเรียสหมดอ่ะแต่ผมใส่ AirPods Pro เล่นใน iPhone นี่คือเล่นมันโคตรไม่รู้สึกอะไรครับคอนเนคชั่นผมไม่รู้คุณใช้ตอนคุณใช้กับ iPhone เป็นยังไงคอนเนคชั่นสำหรับตอนใช้ Android อ่ะ 99% ไม่มีปัญหาติดตลอดเวลาจะมี 1% ที่บางทีติดหูนึงแล้วสักพักเนี่ยมันไปดังพร้อมกัน2หูผมไม่เคยรู้สึกอะไรอย่างนั้นกับ iPhone เลยนะสำหรับผมแล้วคือมีปัญหานิดเดียวแต่ไม่เยอะก็คือไอ้ที่ผมบอกอ่ะคือติดแล้วหูนึงอีกหูนึงมันไม่ติดแล้วสักพักมันก็แอดจัดของมันเองแล้วมันก็ได้ครับเออก็นั่นก็จะเป็นปัญหาที่มีแต่น้อยมากก็ไม่ใช่จุดหลักใจความอ่ะนะผมว่าใช้ได้อ่ะใช้กับ Android ได้นั่นแหละมีอย่างนึงที่ผมชอบคือหูบลูทูธเนี่ยเวลาผมคอนเน็กต์2เครื่องละผมคอนเน็กต์ iPad กับคอนเน็กต์ไอตัว S10 เรียบร้อยทั้งคู่ละเวลามันคอนเน็กต์เวลาจะฟังมันฟังได้ทีละเครื่องใช่มั้ยใช่มันต่อพร้อมกัน2เครื่องไม่ได้ถ้าเป็นหูบลูทูธธรรมดาผมสมมุติจะคอนเน็กต์ iPad เนี่ยคุณต้องไปดับผมต้องไปดับไปตัว S10 ก่อนแล้วผมค่อยคอนเน็กต์ iPad ได้ไม่ปิดบลูทูธหรือไม่ก็ดิสคอนเน็กต์ไปก่อนใช่ผมถึงจะคอนเน็กต์ iPad ได้แต่ตัวเนี้ยของ AirPods Pro เนี่ยคือผมคอนเน็กต์S10 อยู่ผมจะ connect iPad ผมก็แค่ไปกด connect ที่ iPad แล้วมันก็จะไปดับไอ้ตัว S10 ของผมเองฟัง S10 ของผมเองใจง่ายซึ่งผมว่าให้มันสะดวกคือใจง่ายใครชวนไปด้วยก็ไปใช่ประมาณนั้นก็คือ iPad ชวนมาด้วยไงเฮ้ยมาคู่กูสิมาเลยสลัดมือทิ้ง S10 หรือกูไปกับเจ้านี้ดีกว่าครับพอ S10 มาชวนกูก็ทิ้ง iPad อย่างนี้เลยยังไงล่ะก็เปรียบเปรยเห็นภาพไงอ่ะฮะครับนั่นคือก็ทั้งหมดยังไม่ทั้งหมดมันจะมีข้อเสียบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วมันคือข้อเสียเดียวกันกับที่ใช้กับ iPhone นั่นแหละนั่นก็คือปรับเสียงไม่ได้ปรับโทรศัพท์เสียงไม่ได้เออใช่มั้ยโอ้มึงถ้าเกิดว่ามึงใช้ iPhone ปรับเสียงไม่ได้ใช้ Android ปรับได้นี่กูเคืองมากเลยอะไรเนี่ยแล้วก็จุกยางเป็นจุกยางพิเศษเออเป็นจุกของมันเท่านั้นต้องซื้อของมันเท่านั้นใช่แล้วสุดท้ายก็อย่างที่คุณพัทเคยบอกของชิป iPhone นี่คือเรื่องราคาสําหรับผมเป็นข้อเสียใช้กับ Android มันจะถูกลงได้ไงวะครับผมแต่คือผมว่าใช้ได้เลยนะใช้กับ Android เนี่ยใช้ได้เลยนะก็ประสบการณ์ดีอ่ะผมจริงๆชอบนะกําลังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไม่ดีเนี่ยเอ้ยซื้อต่อผมไปดิโอเคแค่นั้นก่อนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับกับรายการกูกูเกครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ